ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอความเป็นจริงคือม่งฉีเย่จือเฟิงและอาหมานที่ใช้เวลากับการเก็บตัวทำความเข้าใจจารึกพลิกสวรรค์นั้นทั้งม่งฉีและจือเฟิงต่างได้รับมรดกสืบทอดที่ทรงพลังกันมาทั้งคู่เมื่อถามเรื่องเดียวกันกับอาหมานแล้วเขากลับได้คำตอบที่คลุมเครืออย่างมากเพราะอีกฝ่ายตอบเขาเพียงแค่ว่าในช่วงหลายวันมานี้เขาเอาแต่หลับอยู่ภายในมิติที่ลึกลับและเมื่อตื่นขึ้นก็กลับออกมาแล้วอาหมานสัมผัสไม่ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆของตัวเองและนี่ทำให้หลงเฉินและคนอื่นๆได้แต่แสดงสีหน้าที่หมดคำจะพูดออกมาระหว่างนี้ก็ให้หวานเอ๋อนำพวกเจ้าไปเที่ยวซื้อของภายในเกาะอัญมณีสมบัติแล้วกันมันเป็นเพราะว่ากระบองของอาหมานไม่สามารถแบกรับความแข็งแกร่งของเขาได้อีกต่อไปจึงจำเป็นต้องซื้ออาวุธใหม่ให้กับเขาไม่ต้องเกรงใจไปละเพราะว่าเราในตอนนี้ถือว่ามั่งคั่งไม่น้อยหลงเฉินพูดออกมาข้าชอบการเที่ยวจริงๆก่อนหน้านี้มีแต้มอยู่น้อยมากๆถึงได้ไม่กล้าซื้อไรเลยครั้งนี้ข้าจะต้องเที่ยวไปทั่วเกาะอัญมณีสมบัติให้ได้ทั้งหวานเอ๋อพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นอย่างมากเพราะการจับจ่ายคืองานถนัดของสตรีหลงเฉินได้รับข้อความหลังจากที่ทั้งหวานเอ๋อเดินนำพวกเขาออกไปว่าหน่วยแพทย์ทั้ง50คนได้มาถึงแล้วหลงเฉินออกไปสำรวจพวกเขาก่อนที่จะพบว่าคนส่วนใหญ่ล้วนเป็นสตรีกันหมดมีบุรุษอยู่เพียงแค่5คนและพวกเขาล้วนเป็นยอดฝีมือทาสไม้กันทุกคนทำความเคารพสิทธิ์พี่หลงเฉินกลุ่มสิทธิ์ที่เห็นว่าหลงเฉินกำลังเดินเข้ามาต่างรีบทำความเคารพให้กับเขาด้วยสายตาที่ชื่นชมและเกรงกลัวมันเป็นเพราะว่าหลงเฉินถือเป็นผู้ที่ไร้เทียมทานในสิทธิ์รุ่นนี้ไม่มีใครเลยที่สามารถต่อกรกับเขาได้โดยเฉพาะลักษณะนิสัยที่ดีอ่อนหวานไม่ยิงโยสแถมยังดูคนของเขาอย่างดีรวมถึงเรื่องที่กล้าระเบิดความเกรี้ยวกราดและอำมหิตออกมาเพื่อคนของเขากองกำลังโลหิตมังกรถือเป็นกองกำลังที่ทุกคนล้วนใฝ่ฝันอยากจะเข้าร่วมและทั้ง50คนนี้ล้วนเป็นศิษย์ใหม่ที่มีความสามารถด้านการรักษาแข็งแกร่งที่สุดในรุ่นนี้นี่คือกลุ่มคนที่หลี่ชางเฟิงเลือกมาให้กับเขาอย่างพิถีพิถันเมื่อต้องยืนอยู่ต่อหน้าหลงเฉินมันทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นและกระวนกระวายอย่างมากเพราะการที่สามารถเข้าร่วมกับกองกำลังโลหิตมังกรได้มันถือเป็นเกียรติยศสำหรับพวกเขาข้าจะไม่ขอพูดพร่ำอะไรมากในเมื่อเราเป็นพี่น้องที่หลังจากนี้ต้องสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันแล้วงั้นก็ถือว่าพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันทุกคนจะได้รับแต้มจำนวน 50,000 แต้มเพื่อเพิ่มความสามารถของพวกเจ้าให้ได้มากที่สุดหากว่าไม่พอก็มาติดต่อข้าได้ทุกเมื่อเหล่าศิษย์ต่างพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาเพราะว่าแต้มกว่า 50,000 แต้มมันถือเป็นตัวเลขที่พวกเขาไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองด้วยซ้ำเหล่าศิษย์พากันแห่กันไปยังเกาะอัญมณีสมบัติอย่างมีความสุขและหลงเฉินรู้ดีว่ามันเป็นการนำเงินไปผลาญเล่นอุปกรณ์และของที่ช่วยเสริมพลังของพวกเขาล้วนแล้วแต่มีมูลค่าสูงกว่าศิษย์สายต่อสู้และตัวเขาเองก็ไม่รู้ด้วยว่าความต้องการของศิษย์สายสนับสนุนพวกนี้คืออะไรจึงตัดสินใจให้พวกเขาไปจัดการกันเอาเองยิ่งไปกว่านั้นการกระทำของเขาก็เพื่อซื้อใจของผู้คนเพราะว่ากองกำลังของเขายังขาดแคลนหน่วยแพทย์จริงๆหน่วยแพทย์กลุ่มหนึ่งสามารถช่วยชีวิตกองกำลังโลหิตมังกรของเขาได้มันจะถือว่าเป็นการเพิ่มการป้องกันขึ้นอีกชั้นยิ่งไปกว่านั้นคือหน่วยแพทย์ส่วนใหญ่ก็ล้วนเป็นสตรีและมันจำเป็นต้องให้กองกำลังของเขามีแรงผลักดันในแต่ละวันหลงเฉินอยากจะให้กัวเหรินรับหน้าที่ฝึกฝนพวกเขาให้กับเขาค่ายกลจะได้คุ้นเคยกับมันแต่เป็นเพราะกัวเหรินกำลังอยู่ในช่วงเก็บตัวและได้ยินมาว่ากำลังประดิษฐ์ไพ่ตายอย่างบ้าคลั่งเรื่องนี้จึงถูกยกหน้าที่ให้ทางกู่หยางเป็นคนจัดการแทนเนื่องจากหน้าที่ของหน่วยแพทย์มันไม่มีอะไรมากพวกเขาไม่จำเป็นต้องต่อสู้แต่ทำเพียงแค่กระจายตัวออกไปตามกลุ่มต่างๆเพื่อรับผิดชอบแต่ละกลุ่มหากว่ามีคนได้รับบาดเจ็บก็จะได้สามารถรักษาได้ทันท่วงทีเมื่อได้รับการสนับสนุนของหลงเฉินมันทำให้หน่วยแพทย์เหล่านี้สามารถซื้ออุปกรณ์ระดับสูงมาได้มากมายยกตัวอย่างเช่นลูกปัดที่สามารถช่วยให้พวกเขาฟื้นฟูพลังธาตุไม้ของตัวเองได้อย่างรวดเร็วอุปกรณ์พิเศษที่สามารถช่วยให้สามารถใช้การรักษาระยะไกลหรือแม้กระทั่งเครื่องรางที่ช่วยให้สามารถรักษาได้เป็นวงกว้างรวมถึงสิ่งอื่นๆที่มีประโยชน์อีกนับไม่ถ้วนสิ่งเหล่านี้ทำให้ศิษย์สายสนับสนุนคนอื่นๆรู้สึกอิจฉาตาร้อนอย่างมากเพราะการที่ได้รับแต้มกว่า 20,000 แต้มก็ถือว่าเยอะสำหรับพวกเขาแล้วแต่เมื่อเทียบกับทางกองกำลังโลหิตมังกรที่จ่ายให้กว่า 50,000 แต้มแบบนี้มันทำให้หน่วยแพทย์ของกองกำลังโลหิตมังกรรู้สึกภาคภูมิใจไปโดยทันทีการฝึกฝนเกี่ยวกับค่ายกลก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆกู่หยางใช้ให้นักรบโลหิตมังกรคอยเป็นตัวอย่างให้ในตอนที่พวกเขาไม่สามารถจดจำตำแหน่งของตัวเองได้พวกเขาทำแค่เพียงจดจำอย่างเดียวเท่านั้น หน่วยแพทย์ที่เข้าร่วมกับกองกำลังโลหิตมังกรล้วนเป็นสตรีโฉมงามและดูเหมือนว่ามันจะสร้างแรงกระตุ้นให้กับทั้งกองกำลังไม่น้อยเพราะเจ้าพวกปีศาจน้อยพวกนี้มันเริ่มการแข่งขันกันเองแถมยังรับปากว่าจะปกป้องพวกนางอย่างสุดชีวิตนี่ทำให้พวกนางรู้สึกมีความสุขอย่างมากในขณะที่หลงเฉินได้แต่แสดงสีหน้าที่หมดคำพูดออกมาอย่างไรก็ตามนี่ก็ถือเป็นความกระหายโดยธรรมชาติของบุรุษอยู่แล้วการที่จ้องมองออกไปยังหน่วยแพทย์เหล่านี้มันทำให้เขานึกถึงชูเหยาขึ้นมาสตรีผู้อ่อนโยนที่ไม่รู้เลยว่าจะลืมเลือนเขาไปหรือยังน่าเสียดายที่เขาไม่มีโลหิตหมื่นวิญญาณเหลืออีกแล้วเพราะว่าเขาได้มอบพวกมันทั้งหมดให้กับเย่เสี่ยวเฉียนไปก่อนหน้านี้เนื่องจากตัวเขาไม่เคยมีความคิดว่าจะขยายกองกำลังโลหิตมังกรมาก่อนในเมื่อเขาไม่มีมันก็ทำได้เพียงแค่หลอมโอสถบุปผาสีครามเท่านั้นมันเป็นโอสถที่แม้จะมีสรรพคุณที่ได้กว่าโลหิตหมื่นวิญญาณกว่าครึ่งแต่ก็ยังถือเป็นโอสถที่หาได้ยากมากๆอย่างน้อยๆมันก็ช่วยเพิ่มศักยภาพของธาตุดั้งเดิมของสิทธิ์เหล่านี้แต่หากว่าเป็นธาตุธรรมดาก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากเพราะมันไม่ใช่โลหิตหมื่นวิญญาณมันเป็นโอสถที่เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับยอดฝีมือธาตุไม้เพราะมันจะช่วยทำให้พลังของพวกเขาบริสุทธิ์มากขึ้นไปอีกแม้ว่าทางสำนักก็มีโอสถแบบเดียวกันแต่สรรพคุณของมันด้อยกว่ามากโอสถถูกแจกจ่ายออกไปให้กับทั้งนักรบมังกรและหน่วยแพทย์ทั้งหมดเพื่อให้พวกเขาดูดกลืนมันให้เร็วที่สุดทั้งหวานเอ๋อและคนอื่นๆได้กลับมาด้วยใบหน้าที่มีความสุขอย่างมากโดยเฉพาะอาหมานที่กำกระบองหนามเอาไว้ด้วยละออยยิ้มแก้มปริหลงเฉินถามออกไปก่อนจะพบว่ามันเป็นกระบองอาวุธระดับราชันที่มีมูลค่าสูงมากๆถึง50ล้านแต้มแม้ว่ามันจะมีราคาที่สูงมากๆแต่ก็เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์มันมีชื่อว่ากระบองกลืนโลหิตเพียงแค่น้ำหนักของมันอย่าว่าแต่ขอบเขตเบิกสมุทรเลยเพราะว่าต่อให้เป็นขอบเขตสรรสร้างก็ไม่สามารถยกมันได้มันเหมาะมือของอาหมานมากๆยิ่งไปกว่านั้นคือมันยังทำขึ้นจากเขี้ยวของหมาป่ากลืนโลหิตทั้ง308ตัวที่ส่องประกายความเย็นแยะเยือกออกมาอย่างต่อเนื่องหมาป่ากลืนโลหิตมันมีความแข็งแกร่งเทียบเท่าสัตว์มายาระดับ9และเขี้ยวของมันอัดแน่นไปด้วยอัครทำลายล้างที่หากกระตุ้นมันก็จะระเบิดพลังทำลายที่สามารถบดขยี้ได้แม้กระทั่งการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดชั่วขณะที่เห็นมันก็ทำให้อาหมานถูกดึงดูดไปเขาต้องการเพียงกระบองนี้และไม่ต้องการอย่างอื่นอีกต่อไปดีมากถือเป็นอาวุธที่อันตรายมากๆหลงเฉินมองไปยังกระบองสีดำทมิฬพลางสัมผัสถึงสภาวะพลังของมันด้วยความรู้สึกที่ตกตะตึงน้ำหนักนี้มันหลงเฉินคว้ามันขึ้นมาด้วยสีหน้าที่หมดคำพูดเพราะด้วยระดับพลังของเขาในตอนนี้ยังทำได้เพียงแค่ยกมันขึ้นมาเล็กน้อยหากจะใช้มันจริงก็ต้องเรียกใช้กายศึกมังกรเขียวออกมาทว่าอาหมานกลับถือมันได้อย่างสบายอารมณ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของอาหมานแซงเขาไปไกลมากแล้วดูเหมือนว่าเจ้าหนูนี่จะได้รับประโยชน์มาจากจารึกพลิกสวรรค์ไม่น้อยแค่นอนก็ยังสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ขนาดนี้มันทำให้แม้แต่ตัวเขาเองยังอดอิจฉาไปไม่ได้ไม่คิดเลยว่าคนซื่อบื้อก็จะได้รับโชคแบบบื้อๆเหมือนกันสิ่งที่ข้าซื้อมาคือกระบี่โบราณที่เป็นอาวุธราชันแม้ว่ามันจะดูธรรมดามากแต่มันกลับให้ความรู้สึกที่ถูกชะตาข้ามากๆดังนั้นจึงตัดสินใจซื้อมันมาเย่เว่ยจือเฟิงพูดออกมาสิ่งที่เขาซื้อมาคือกระบี่ธรรมดาที่อยู่กลางหลังของเขาหากว่าไม่บอกว่ามันเป็นอาวุธราชันก็คงจะดูไม่ออกเลยด้วยซ้ำมันเป็นเพราะรูปลักษณ์ที่ดูธรรมดาจนเกินไปและต่อให้เป็นยอดฝีมือขอบเขตราชันก็ไม่มีทางตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของกระบี่เล่มนี้หลายคนเชื่อด้วยซ้ำว่ากระบี่ยาวเล่มนี้เป็นสิ่งที่มือสมัครเล่นสร้างขึ้นสติปัญญาของมันแย่จนเกินไปจนแทบคิดไปว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมันเป็นเพราะอาวุธราชันล้วนมีพลังจิตวิญญาณของมันต่อให้เป็นเจ้าของก็สามารถแสดงความรู้สึกชอบหรือต่อต้านออกมาได้แต่กระบี่เล่มนี้กลับให้ความรู้สึกที่เย็นเยือกเหมือนว่าไม่สนใจสิ่งใดด้วยซ้ำและนี่เป็นเหตุผลที่เย่จือเฟิงสามารถซื้อมันมาได้ในราคาที่ไม่สูงมากนักหลงเฉินพยักหน้าของเขาเพราะจิตวิญญาณของมือกระบี่ถือว่าสุดยอดที่สุดถึงขั้นที่แม้แต่มือสังหารยังไม่กล้าเข้าใกล้มันคงมีเหตุผลที่จือเฟิงถูกชะตากับมันม่งฉีแล้วเจ้าซื้ออะไรกันหลงเฉินหันไปถามนางด้วยรอยยิ้มตาบอดเสียจริงๆไม่เห็นหรือไงว่าม่งฉีเจียเจียงดามขึ้นขนาดไหนทั้งหวานเอ๋อพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจเสมือนว่าต้องการจะต่อยเขาหลงเฉินผงะไปก่อนที่จะเห็นใบหน้าที่แดงระเรื่อด้วยความอับอายของม่งฉีพลางพบว่าชุดที่นางสวมใส่มันดุงดังงามกว่าเดิมมาก ระหว่างนั้นก็ยังมีปิ่นปักพรหมรูปคู่กันมัดเอาไว้มันดูเป็นอุปกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันก่อนที่เขาจะสำรวจมันด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงหลังจากนั้นเขาพบว่าภายในปิ่นปักผมนี้อัดแน่นไปด้วยอักขระเล็กๆมากมายกำลังส่องประกายออกมาเสมือนว่ามันมีชีวิตม่งฉีเจ้าช่างงดงามเหลือเกินหลงเฉินรีบพูดออกมาโดยที่ไม่เอ่ยปากชมปิ่นปักผมนี้แต่เป็นการชมนางแทนเขาได้แต่กลด่าตัวเองอยู่ในใจที่ไม่สังเกตเห็นอะไรไม่แปลกใจที่ทั้งหวานทำท่าทางเหมือนจะฆ่าแกงเขายังดีที่ปากหวานนะปิ่นปักผมนี้มีชื่อว่าปิ่นวิญญาณความฝันมันเป็นอุปกรณ์จิตวิญญาณที่ทรงพลังอย่างมากแถมข้าคนนี้ยังเป็นคนเลือกให้เจียเองกับมือจริงๆข้าเองก็ไม่อยากได้มันหรอกเพราะมันราคาสูงเกินไปม่งฉีแสดงสีหน้าที่อับอายออกมาพูดแบบนั้นได้อย่างไรกันข้าเชื่อในสายตาของหวานว่ามันจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากแน่ๆยิ่งไปกว่านั้นคือมันเหมาะกับความงามที่เลอโฉมของเจ้ามากๆหลงเฉินรีบพูดออกมาคำพูดประโยคเดียวแต่กลับสามารถชมทั้งสองคนได้ของเขามันทำให้สตรีทั้งสองคนรู้สึกพึงพอใจอย่างมากก่อนที่เขาจะถามเกี่ยวกับหวานและพบว่านางไม่ได้ซื้ออะไรเนื่องจากยังไม่พบอะไรที่เหมาะสมกับนางอย่างไรก็ตามเขากลับตระหนักได้จากสายตาของนางดีว่านางกำลังโกหกนางแค่ไม่อยากจะซื้อมันเพราะกลัวว่าจะไม่มีแต้มยามจำเป็นเท่านั้นพรุ่งนี้เจ้ามาเที่ยวกับข้าแล้วกันยังไม่มีครั้งไหนที่ข้าได้เที่ยวที่เกาะอัญมณีสมบัติจริงๆจังๆเสียทีหลงเฉินพูดออกมาและทำให้สีหน้าของถังหวานเปลี่ยนไปโดยทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นหลงเฉินได้นำถังหวานกลับไปที่เกาะอัญมณีสมบัติอีกครั้งก่อนที่นางจะนำเขากลับไปที่ร้านค้าเดิมที่เคยมาพร้อมชี้ไปยังสร้อยคอภายในด้วยสีหน้าที่อับอายหลงเฉินหันมองออกไปพร้อมทั้งเข้าใจเรื่องราวได้ทั้งหมดทันทีมันเป็นสร้อยคอที่ชื่อว่าภูตวายุร่างเหมือนกับหัวใจและภายในมีพลังงานที่ใสบริสุทธิ์เสมือนดั่งน้ำสะอาดอยู่ด้านในความเป็นจริงมันไม่ใช่น้ำแต่เป็นพลังธาตุวายุบริสุทธิ์ที่สร้างขึ้นจากผลึกวายุซึ่งถือเป็นสมบัติที่ยอดฝีมือธาตุวายุใฝ่ฝันเมื่อสวมมันจะทำให้สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังวายุได้ง่ายมากขึ้นและเมื่อใช้วิชามนตราก็จะสามารถสื่อสารกับพลังธาตุวายุที่อยู่ในฟ้าดินได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันจะช่วยย่นระยะเวลาร่ายรวมถึงเพิ่มพลังทำลายมากขึ้นไปอีกเท่าตัวหลงเฉินไม่ได้สนใจอะไรพร้อมทั้งซื้อมันมาทันทีเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมนางถึงไม่กล้าซื้อมันเนื่องจากราคาที่สูงกว่า80ล้านแต้มหากว่าซื้อมันไปก็จะทำให้แต้มในกองกำลังของพวกเขาลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้สนใจหรือเสียดายอะไรพลางคิดว่าเด็กน้อยคนนี้คิดมากเกินไปเขาสวมให้กับนางด้วยตัวเองสิ่งเหล่านี้ทำให้ดวงตาของนางถึงกับเปียกชุ่มโดยที่ไม่กล้าแม้แต่จะมองใบหน้าของเขาก่อนที่จะแอบปาดน้ำตาอย่างลับๆมันทำให้เขารู้สึกผิดไม่น้อยเพราะความต้องการของนางช่างต่ำเหลือเกินนางแทบไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเขาแม้แต่น้อยหลงเฉินจูงมือเดินเที่ยวไปทั่วและต้องยอมรับเลยว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับธาตุวายุมันขาดแคลนอยู่มากเพราะสำหรับยอดฝีมือธาตุวายุแล้วคมวายุของพวกเขาคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดมันเป็นเพราะว่าถังหวานยังไม่ได้ตัดผ่านขอบเขตสรรสร้างดังนั้นจึงไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการสืบทอดของวงจารึกพลิกสวรรค์ซึ่งมันมีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวในช่วงชีวิตเท่านั้นแต่สัตว์ประหลาดอย่างหลงเฉินถือเป็นข้อยกเว้นสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดในการเข้าไปภายในจารึกพลิกสวรรค์คือช่วงขอบเขตสรรสร้างหลงเฉินเดินนำนางเที่ยวไปทั่วทั้งวันพร้อมทั้งซื้อของใช้มามากมายที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาแต่ใช้หยอกล้อนางเท่านั้นมันยังมีบางชิ้นที่นางตั้งใจซื้อกลับไปฝากม่งฉีเช่นกันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วกว่า7วันมันเป็นวันนี้เองที่มีเสียงระฆังถูกส่งออกมาอย่างดังจึงทำให้เหล่าศิษย์ตำหนักในทุกคนต่างมารวมตัวกันที่ลานกว้างใจกลางสำนักพริบตาที่พวกเขามาถึงก็ถูกเคลื่อนย้ายไปยังสนามรบภายในหุบเหวนรบโดยทันทีครั้งนี้พวกเขาถูกส่งมาอยู่ด้านหลังกำแพงที่ยาวกว่าหลายหมื่นลี้ด้านหน้าของกำแพงแห่งนี้เป็นป่ารกร้างที่กว้างใหญ่ไพศาลและอัดแน่นไปด้วยกลิ่นไอมรณะอันเข้มข้นกองกำลังโลหิตมังกรภาคีเทพธิดาสวรรค์และภาคีหมื่นแมลงรับหน้าที่ปกป้องจุดนี้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนกำแพงเมืองได้เหาะลงมาซึ่งแน่นอนว่าอีกฝ่ายคือกัวเซียนอย่างนั่นเองมันเป็นเพราะว่าศิษย์ตำหนักคุมกฎเป็นกองกำลังหลักของสงครามครั้งนี้ดังนั้นพวกเขาถึงได้มีแผนการของตัวเองแล้วเมื่อมองออกไปทางกัวเซียนอย่างมันทำให้หลงเฉินอดแสดงสีหน้าที่เย้ยหยันออกมาไม่ได้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรจนถึงช่วงที่อีกฝ่ายพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าพื้นที่หมื่นลี้นี้มีประตูอยู่3บานแต่ทุกประตูถูกปิดเอาไว้ทั้งหมดสิ่งที่พวกเจ้าต้องทำคือการห้ามปล่อยให้ปีศาจระดับ9เข้าประชิดกำแพงได้โดยเด็ดขาด แม้ว่ามันมีอักขระป้องกันถูกจารึกเอาไว้แต่มันไม่สามารถรับการโจมตีของปีศาจระดับ9ได้และถึงแม้ระดับ8ลงไปมันไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับกำแพงได้แต่หากว่ามีปีศาจระดับ8อยู่มากเกินไปจนก่อตัวขึ้นเป็นกำแพงก็สามารถก้าวข้ามกำแพงมาได้หน้าที่ของพวกเจ้าคือหยุดยั้งพวกมันเป็นเพราะว่าแนวป้องกันถัดจากพวกเจ้าเป็นของกลุ่ม10ตำหนักนอกฉะนั้นพวกเจ้าก็คงจะคาดเดาผลที่จะตามมาได้หากว่าล้มเหลวในการป้องกันนี้กำแพงนี้มีความสูงกว่า100จ้างและปีศาจเองก็ไม่สามารถห่อได้ดังนั้นตราบเท่าที่ไม่ทำให้พวกมันสามารถก่อตัวเป็นกำแพงก็สามารถป้องกันได้ง่ายๆเอาล่ะสิ่งที่ข้าต้องการจะพูดก็พูดไปหมดแล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับพวกเจ้าแล้วกันหลงเฉินเจ้าอย่าได้ทำให้ข้าผิดหวังคนอื่นๆตามข้ามาเพราะพวกเจ้าต้องไปปกป้องแนวป้องกันอื่นๆกัวเซียนหยางหันมองมาทางหลงเฉินด้วยรอยยิ้มที่เย้ยหยันก่อนที่จะโบกมือนำทางภาคีอื่นๆจากไปในตอนนี้เหลือเพียงแค่กองกำลังโลหิตมังกรภาคีเทพธิดาสวรรค์และภาคีหมื่นแมลงอยู่ที่นี่เท่านั้นข้าเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ต้องเป็นสถานที่ป้องกันได้ยากที่สุดอย่างแน่นอนหวังเจิ้นพูดออกมาด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นหลายๆคนที่ได้ยินเช่นนั้นต่างรู้สึกใจสั่นไปตามๆกันเพราะเมื่อคิดถึงความขัดแย้งระหว่างทั้งหลงเฉินและกัวเซียนหยางแล้วมันทำให้พวกเขารู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีหากว่าเจ้าเป็นคนของข้าก็คงจะโดนข้าเตะไปนานแล้วหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มก่อนที่จะพูดต่อว่าหากว่าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์กันข้าก็คงคิดว่าเจ้าเป็นคนที่กัวเซียนหยางส่งมาปั่นประสาทพวกเราไปแล้วขออภัยด้วยข้าไม่ได้มีความหมายแบบนั้นหวังเจิ้นรีบพูดขอโทษออกมาหลังจากที่ตระหนักได้ว่าตัวเองพูดผิดไปช่างเรื่องนั้นเธอเมื่ออยู่ต่อหน้าความแข็งแกร่งที่แท้จริงแล้วต่อให้เป็นลูกไม้อะไรก็เป็นเพียงขยะเท่านั้นหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาเขาหันหลังกลับไปพร้อมทั้งพูดต่อว่าในความโชคร้ายมักจะมีโอกาสแฝงเอาไว้เสมอหากว่าเราต้องการความปลอดภัยก็ควรจะกลับบ้านไปทำไร่ทำนาแต่แรกแล้วจะสนใจความปลอดภัยพวกนั้นไปทำไมกันข้าหลักคาดหวังให้กัวเซียนหยางมันจัดอาณาเขตที่ป้องกันยากที่สุดให้ข้าจริงๆเพราะข้ากลัวว่ามันจะส่งข้าไปยังสถานที่ไม่มีแม้แต่วิแววของปีศาจโผล่ออกมามันเป็นเพราะว่ามีเพียงสถานที่เต็มไปด้วยปีศาจเท่านั้นถึงจะทำให้เราได้รับแต้มจำนวนมากยิ่งไปกว่านั้นยังถือเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำแต้มอีกด้วยสำหรับสิทธิขอบเขตสรรสร้างที่สามารถสังหารปีศาจระดับ9ได้จะได้รับแต้มจำนวนหมื่นแต้มแต่ทว่าหากเราสามารถสังหารมันก็จะได้รับแต้มเป็นจำนวนกว่าล้านแต้มนี่คือโอกาสที่หาได้ยากยิ่งและข้าบอกได้เลยว่าพวกเจ้าต้องจับตามองเหยื่อของตัวเองเอาไว้ให้ได้เพราะถ้าไม่ระวังก็อย่าโทษที่พี่น้องของข้าจะแย่งแต้มไปจากพวกเจ้าคำพูดของหลงเฉินทำให้ทุกคนสงบลงเพราะนี่ถือเป็นโอกาสที่พวกเขาจะร่ำรวยขึ้นจริงๆในตอนนี้พวกเขาล้วนอยู่ในขอบเขตเบิกสมุทรขั้นสูงสุดกันทั้งหมดและหากว่าตัดผ่านขอบเขตสรรสร้างไปก็จะทำให้แต้มที่ได้รับจากการสังหารศัตรูลดน้อยลงมากหากเป็นอย่างที่หลงเฉินพูดก็ควรจะสวดภาวนาขอให้ปีศาจที่แห่มาที่นี่ยิ่งยกขยงกันมายิ่งเยอะก็ยิ่งดีมันเป็นเพราะว่าอัตราของแต้มที่มอบเป็นรางวัลจากทางสำนักมันยุติธรรมมากๆเนื่องจากมันขึ้นอยู่กับตัวแปรด้านความแข็งแกร่งของสิทธิสำนักด้วยหากว่าอ่อนแอแต่กลับสามารถสังหารศัตรูที่แข็งแกร่งกว่ามากได้ก็จะได้รับรางวัลจำนวนมากแน่นอนว่าการที่ผู้แข็งแกร่งสังหารศัตรูระดับเดียวกันก็จะถูกหักแต้มไปอย่างมากการต่อสู้ครั้งก่อนมันทำให้สิทธิ์เหล่านี้เปลี่ยนจากยาจกกลายเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนความรู้สึกเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝันมาตลอดชั่วชีวิตโดยเฉพาะมันอาจจะเป็นโอกาสเก็บเกี่ยวผลประโยชน์รอบสุดท้ายของพวกเขามันจึงทำให้ดวงตาของพวกเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำด้วยความกระหายพลางหวังว่าปีศาจที่โถมมาที่นี่จะมีจำนวนมากพอมีหลายคนที่กังวลไปถึงเรื่องที่ว่าจะสามารถแย่งชิงปีศาจมาได้หรือไม่เพราะกองกำลังโลหิตมังกรทุกคนล้วนเป็นยออดฝีมือที่แข็งแกร่งการที่เห็นว่าคำพูดไม่กี่คำของหลิงเฉินกลับสามารถทำให้ความกระวนกระวายภายในจิตใจของผู้คนสลายไปได้แบบนี้มันทำให้ทั้งหัวจื่อหวีและหวังเจิ้นต่างแสดงสีหน้าที่ชื่นชมออกมาเสมือนว่าเขาเกิดมาเพื่อหน้าที่นี้ทุกคำพูดและการกระทำของเขามันอัดแน่นไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่ทำให้คล้อยตามยิ่งไปกว่านั้นยังเต็มไปด้วยความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมถึงขั้นที่ไม่มีใครตั้งคำถามเกี่ยวกับคำพูดของเขาเอาละอย่าคิดให้มันมากพวกเจ้าต้องเชื่อว่ากัวเซียนหยางคงไม่ปล่อยให้พวกเรามาเที่ยวเล่นกันอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนจากสถานการณ์โดยปกติแล้วเหล่าปีศาจจะนำทัพมาโดยกองกำลังที่อ่อนแอเสมอแถมยังช้ามากๆกองกำลังโลหิตมังกรของข้าไม่จำเป็นต้องปรับตัวหรือขัดเกลาอะไรแล้ว ดังนั้นหากว่าพวกเจ้าคิดว่าความสามารถของตัวเองยังไม่เพียงพอก็จงใช้โอกาสนี้ปรับสมดุลของตัวเองซะอ่าวมันกำลังแห่กันมาแล้วระหว่างที่เขากำลังพูดก็ได้ยินเสียงกู่ร้องคำรามถูกส่งออกมาจากสถานที่ห่างไกลออกไปถึงแม้จะมองไม่เห็นอะไรแต่เสียงที่ส่งออกมาก็ดังมาถึงที่นี่แล้วหัวจืออวีและหวังเจิ้นสั่งการให้คนของพวกเขาออกไปเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งค่ายกลด้านหน้ากำแพงมันต่างออกไปจากกองกำลังโลหิตมังกรเพราะว่ากลุ่มหนึ่งของพวกเขามันมีคนมากกว่าหลายพันคนเมื่อรวมเอาหน่วยแพทย์เข้าไปอีกก็ไม่รู้เลยว่าจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาหรือไม่เสียงคำรามใกล้เข้ามาเรื่อยๆพร้อมทั้งปรากฏร่างมากมายหลายร่างกำลังถมเข้ามาโดยที่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นปีศาจระดับ7ที่ทำให้ทั้งภาคีเทพธิดาสวรรค์และภาคีหมื่นแมลงรู้สึกโล่งใจอย่างมากระหว่างที่ฝูงปีศาจกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาก็พบว่ามียอดฝีมือจากภาคีทั้งสองกว่าหลายร้อยคนห่อออกไปพลางโบกมือส่งยันสีเหลืองพุ่งผ่านอนาอากาศลงระเบิดเข้าใส่กลุ่มปีศาจด้วยพลังทำลายที่กวาดล้างพวกมันไปกลุ่มมอใหญ่ๆผู้ใช้ยันหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาเล็กน้อยเพราะการโจมตีเมื่อครู่คือยันที่มีแรงระเบิดสูงมากๆทักษะการสร้างยันคือการใช้หมึกวาดลวดลายพิเศษลงไปบนกระดาษยันและผู้ใช้ยันสามารถระเบิดมันได้เพียงแค่ส่งความคิดเท่านั้นยันในมือของพวกเขาล้วนเป็นยันซึ่งยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของผู้ใช้ยันแม้แต่น้อยผู้ใช้ยันนี่มันน่าหลงไหลจริงๆกัวเหรินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่อิจฉาสุดๆมันเป็นเพราะว่าแม้พลังจิตวิญญาณของพวกเขาจะพอใช้ได้แต่ยังมีสติปัญญาที่ไม่สูงมากพอจึงไม่สามารถจดจำลวดลายที่ต้องวาดลงบนกระดาษยันได้เขาถูกกำหนดให้ไม่สามารถเป็นผู้ใช้ยันที่แท้จริงได้เมื่อผู้ใช้ยันเปิดฉากโจมตีออกไปก็เปิดโอกาสให้กองกำลังทั้งหมดเตรียมความพร้อมในการสู้รบก่อนที่เหล่าศิษย์จะคว้าอาวุธของพวกเขาออกมาในตอนนี้สตรีสองคนจากทั้งสองภาคีได้เหาะขึ้นไปกลางฟากฟ้าโดยที่ถือฉินเอาไว้ในมือพลางใช้มืออันขาวนวลบรรเลงบทเพลงอันไพเราะออกมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ